ทางสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมอันนี้เป็นทาเลนต์เลยเนาะทาเลนต์นะผลงานได้เท่าไหร่ครับผลงานมีอะไรบ้างผลงานมีไปงานอินเตอร์ที่อเมริกาผลงานเป็นงานอินเตอร์ที่อเมริกาไปสร้างหีบทุกชิ้นฮะจากงานสมัยที่เรียนตอนอยู่สถาปัตยจุฬาครับอาจารย์จุฬาไปสร้างหีบทุกชิ้นที่อเมริกาถ้าเธอจะมาสร้างในประเทศไทยครับแต่ว่าเอาปัญหาเรื่องโครงสร้างอาคารนะครับคล้ายกับว่าวิศวกรกับพวกนั้นเขาบอกว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงนะทั้งที่อาจารย์บอกว่าทำได้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ฮะแต่โครงสร้างคอสหลอกที่นี่ให้เป็นจนเสร็จโครงสร้างแบบผสมผสานนะอันนี้นะที่ให้ทะเลาะกันนะทำงานการไม่ก้าวหน้าโอ้ครับคืองานไม่ที่ยอมรับคนทั่วไปครับยอมรับเฉพาะทุกสามไม่ถือหมูด้วยกันเองครับคนแบงก์นอกเขาไม่ยอมรับครับเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าอันนี้ครับที่เรียกว่าอัตตาคืออนัตตาโอเคเอาละเข้าใจละสวัสดีนะผมถามว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับสนิทไหมหลับค่ะแต่ไม่สนิทตื่นวันละกี่ครั้งครับตื่นมาตอน6 โมงเช้าตอนก็3 ทุ่มครับแต่ไม่สนิทเนาะไม่สนิทการที่นอนไม่หลับไม่สนิทถามว่าภาวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหมคือถ้าว่าความกังวลกระวายใจกระวนกระวายที่แอนไซเอตี้ฮะเอตี้คือแอนไซเอตี้ฮะความกังวลที่แอนไซเอตี้ฮะคือว่าความกังวลกระวายใจฮะใครว่าเขานึกถึงสิ่งที่จะมามาถึงข้างหน้าครับเป็นปัจจุบันอารมณ์นะทำให้ว่าเขาอยู่อับไม่อยู่ปัจจุบันนะแล้วมาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเพราะว่าที่บ้านนี่โหดเกินการให้เงินเลี้ยงใช้ละ140 บาทเงินไม่พอใช้อันนี้นี่ที่บ้านให้เงินใช้วันละ140 บาทครับผมไม่พอใช้กินข้าวร้อยเหมือนเก็บเพื่อ40 บาททุกวันนะเงินไม่พอใช้เพื่อจะขึ้นเงินเดือนให้แต่ไม่ขึ้นตอนนี้ฮะขึ้นตอนที่ผลงานออกมาแล้วถ้าอยู่งานประมาณนี้เขาไม่ให้เงินนะโอเคเข้าใจครับอ้าวละหายใจยาวครับเรื่องผมช่วยนะที่นี่นะรู้มันจะสบายตัวครับสบายเนี้ยสบายตัวหายใจข้อตกลงกันเวลาเจ็บขอให้บอกครับเพราะว่านี่ออกแรงนิดหน่อยนะครับหายใจเบาสบายเรามาเทสฟิลลิ่งกันครับฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันนะครับฟิลเลอร์คือตัวเราฟิลลิ่งคือความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไป before กับ after นะ before before เป็นเช่นไรต้องรู้เองนะครับกับ before กับขณะนี้คือเดี๋ยวนี้วินาทีนะ moment เดี๋ยวนี้นะโอเคครับดูนะอ้อยๆนี่คือคืนนั้นคือความรู้สึกครับนะไม่ให้ถึงขั้นเจ็บครับเราจะไปรูปแบบสบายตัวนะครับสูดหายใจไว้การนอนหลับคืนนี้จะหลับสบายนะครับยกเบอร์แบบชัยโยชัยโยคือผู้ชนะผู้ชนะกับผู้ยอมแพ้ที่เดียวกันนะมันความหมายอะไรความหมายถูกถ้าหากว่าถูกปืนจี้ก็คือยอมแพ้ถ้าเป็นกีฬาคือวินเนอร์เนาะอ้อยอ้อยโทษครับอ้อยอ้อยสังเกตจะรู้สึกสบายใช่เนี่ยฮะเราไม่ได้ไปแรงนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของฟิลลิ่งครับจะให้ความสำคัญเรื่องของฟิลลิ่งนี่สูดหายใจครับได้ด้วยครับง่ายนั่นไหนโทษครับขออนุญาตนะเราเคยหวีผมตอนเรียนหนังสือเอาหวีมาแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกนั่นคือประจุไฟฟ้าบวกลบซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตใช่นะครับจำได้เนาะได้นิ้วมือผมเหมือนกันครับเป็นหวีนั้นไฟฟ้าสถิตที่มันทำงานกระเบาหัวนะครับตัวต้องเป็นกระเบาหัวนี่งงกงกงมันจะคลี่จะคลายนะครับ
หรือระบบนิวโรซิสเต็มมันช็อตเซอร์กิตดูมันจะเบาชีสาโอ้ยโอ้ยเจ็บให้ถึงขั้นเจ็บให้อยู่ในเกณฑ์สบายหายใจด้วยครับมันจะโล่งทีละน้อยสองน้อยดีมากครับไปด้วยกันไปให้ทันกันด้วยอย่าทิ้งช่วงกันไปด้วยกันไปให้ทันกันอย่าทิ้งช่วงกันห่างครับเคยสอนที่จุฬาเลยครับนะเคยสอนสถาปัตย์ที่จุฬาป่ะครับเคยเรียนที่สถาปัตย์จุฬาอ๋อเคยเรียนจุฬาครับอ๋อนักสถาปัตย์ที่มีเก่งกาจหลายท่านหลายคนทีเดียวนะในสังคมจุฬาในผิดบุคลาภิริบุคลากรมันเป็นคุณภาพเยอะมากจุฬาแต่ที่สุดแล้วจะมาลงเอยเรื่องสุขภาพหมดนะครับไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามนะครับน่าเห็นใจเรื่องสุขภาพไปไหนก็เจอทางตันไปเจอวิทยาศาสตร์จ๋าก็ตันไปเจอธรรมชาติจ๋าก็ตันทางตันไปว่าไม่มีทางไปทางที่นี่ทางผมคือทางออกนะครับทางออกเจอทางตันมาทั้งสองด้านด้านแผนปัจจุบันกับด้านแผนอะไรนะแผนโบราณแผนไทยแผนทางเลือกอันนี้มันเป็นทางออกเจอทางตันแต่ละด้านมาถึงนี่ถ้าว่ามันจะเบาครับให้ผลเบาเพราะทางออกนี่ว่าด้วยเรื่องของนิวโรซิสเต็มโดยตรงครับไว้เรื่องเบรนเจ็บไหมครับนิดหน่อยนะแค่นี้พอนะครับพอครับไม่มากกว่านี้มากกว่านี้มันเป็นฟีดแบ็กถ้ามันโอเวอร์มันฟีดแบ็กเพื่อความเจ็บให้มันไปแบบสมูทสมูทตอนนี้ว่าผมช่วยหายใจได้ทีนะนั่งให้ตรงตั้งฉากครับฉันเกี่ยวมันจะหายใจโล่งมากกว่าปกติอีกทีนึงทีหนึ่งทอดครับปั๊บอ๋อเอฟล่ะดีแรกทีนี้ครับถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับที่เปลี่ยนแปลงไปรู้สึกโล่งนี่นี่คือสิ่งที่ได้จะรู้สึกเปลี่ยนจากเดิมคือโล่งโปร่งเบาสบายคุยกันนี่รู้สึกลำคันไหมครับไม่นะแชร์กันเนาะใช่แลกเปลี่ยนกันต่อยอดกันในลำคันก็สบายที่นี่ปิดกี่โมงฮะที่นี่ปิด6โมงเย็นครับ6โมงเย็นถ้าเปิดอะเปิดเที่ยงเที่ยงถึง6โมงเย็นทุกวันนะฮะจันทร์ถึงพุธจันทร์คานพุธ3วันคานพุธ3วันพระฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมทำอย่างอื่นผมไม่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมผมทำเรื่องของงานวิจัยอันนี้อยู่ฝั่งทนหรือฝั่งพระนครฝั่งทนครับผมฝั่งทนฮะที่มาหาลำบากคนไปวนมาไม่เจอครับครับครับต้องดูโลเคชั่นตอนหลังมันกูเกิลก็ได้นิดนึงไม่ติดป้ายหน้าหรอถ้าผมติดป้ายผมว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่คนจะหลั่งไหลมาจนคนตั้งผมไม่มีเวลาเพราะความสามารถผมมันเป็นอย่างนั้นครับครับครับก็เลยค่อนข้างจะสกรีนอย่างนี้ครับขอสกรีนเดิมๆทีเดียวไม่ได้สกรีนโอ้วันละเป็นร้อยต่ำๆก็50คนต่อวันสุดท้ายผมก็ถกตอนเย็นมาก็อ่อนบางทีสามทุ่มนี้จบมันมากเกินไปก็เลยไม่มีเวลาที่จะบางท่านบางคนมาก็อยากจะสนทนาเพราะว่าแลกเปลี่ยนความเข้าใจมันเป็นตัวเลิศแต่ละคนก็จะมาจาก
ให้ได้หายก่อนมันก็ทำได้นะแต่ไม่เป็นเรื่องของปริมาณเราต้องการคุณภาพต้องการจะให้ระดับ CEO ได้รับอานิสงส์ตรงนี้เพราะว่า CEO ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญที่ต้องนำมาองค์ความรู้ให้เขากับองค์กรเขา CEO ว่าไงฮะผู้นำทางบริษัทห้างร้านองค์กร CEO CEO ผู้นำทางองค์กรเหมือนกับถ้าหากว่าเป็นมหาอะไรก็อธิการมหาวิทยาลัยแคปทันorganization เออแคปทัน organization ครับเรียกหัวหน้าครับหัวหน้าทีมงานนะถูกต้องครับหัวหน้าทีมอันนี้ผมว่าหน้าทีมงานผมดูแต่ว่าทีมงานผมนี่ไม่มีนะครับทีมเวิร์คนะฮะไม่มีทีมเวิร์คเลยเป็นแต่ว่าให้หัวหน้าพฤติกรรมคนเดียวนะลูกน้องไม่ทำนั่งเฉยๆหัวหน้าทำงานหนักก็เครียดนะไปไม่ได้ทำงานมางานไม่ที่ยอมรับเก็บค่าแบบนี้ลูกค้าแบบนี้นี่ลูกร้องลูกมือจะทำงานออกมาทำให้พระนี่ใช้ตัวเองนี่ถือว่าไปไม่รอดนะทั้งที่ว่าด้านความคิดกระดับไปได้ด้านใจก็ทำให้ตามไปด้วยนะเพราะว่าไม่มีบริวารนะทั้งที่คนเราไม่มีบริวารที่จะมีบริวารทำยังไงฮะอันนี้ต้องจ้างวานนะอันนี้ก็มีลูกน้องมาสอบพอที่เราทำงานด้วยนะงานยิ่งไปกันใหญ่นะนี่ครับครับจะลงเบาตัวสบายนะครับเบาหัวแต่ศีรษะมันจะเบาครับถ้าศีรษะเบาแล้วทุกอย่างมันก็จะเฟิร์มมันไปเองมันจะโฟลว์เอเนอร์จีนี่มันจะโฟลว์พิวเอเนอร์จีนะครับจำหน่อยครับพิวเอเนอร์จี for human care พลังงานบริสุทธิ์และสามนุษย์ที่หญิงชายต่างมาจากกันนะเข้าใจครับจำคำนี้นิดนึงแต่ตัวหลักก็คือแผลที่หัวเข่าครับเป็นแผลฮะครับคือเป็นแผลจะทำตัวหลักก็คือที่นี่เป็นศูนย์วิจัยเป็นแผลฮะโอเคครับทราบได้เปลี่ยนรู้ได้เปลี่ยนสังเกตสิ่งนี้มันจะแอดแฉะได้แฮมันจะเหลือน้อยนะครับมันจะเรียบสังเกตนะครับถ้าเกิดมีคนใหม่ที่ออกมาช่วยเรียกถุงด้วยถุงตรงนี้ครับนี่คุณนัทถ้ามีคนเข้าออกมาแล้วเรียกผมนะนะเบาแข้งขาไหมครับเบามันจะเบาครับเวลามือผมสัมผัสมันจะเบาเพราะว่ามันไปคลีนสิมันสิ่งที่เป็นพวกมันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะไปคลีนออกไปพอเวลามันบริสุทธิ์มันก็จะเคลียร์ได้แล้วจะเบาสบายตัว จะนอนหลับสบายครับพยายามให้สังเกตว่ามันนอนหลับสบายเป็นหลักโทษครับมีปัญหาเรื่องท้องไหมครับไม่มีดีมากโหเป็นคนที่สุขภาพดีนะเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับเนี่ยถ้าจะมีนะครับก็คือเรื่องของนอนไม่หลับอ่ะมันทำให้เบรนเรามันไม่เวิร์กเนาะค่าขึ้นสมองมันถูกทำลายนะครับค่าว่าแต่ความคิดที่จะผลักดันข้างหน้าก้าวหนึ่งไปข้างหน้าไกลที่สุดนั้นมันมีอุปสรรคมาขวางไว้ฮะแล้วมันจะผ่านความอุปสรรคนั้นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางนะฮะทั้งตั้งเป้าหมายเอาเจ็ตขี่ไปฮะนี่ใช่ว่าทำให้ตัวว่าตัวเองนี่ล้มเหลวในชีวิตนะทั้งที่โซ่สูงสุดนะเพราะว่าเมื่อเราขึ้นหมดลงหมดนะถ้ายอมก็ยอมรับทั้งระบบถ้ายอมก็ยอมรับเลยนะไอความคิดอันนี้ทำให้ดูว่าเป็นความคิดที่มันแปลกปลอมหรือโอเวอร์เกินไปฮะถ้าการยอมรับไม่เกิดแอดวานซ์เกินไปแอดวานซ์เกินจนกระทั่งอะไรผู้เดินตามไม่ทันเขาก็เลยคิดว่าโอเคเรา
เราแอดวานซ์เกินไปเพราะฉะนั้นต้องคอยแล้วคอยรอผู้ตามหน่อยนะครับโอเคนะสถาปนิกนี่คุณวัชระเนาะโอเคเข้าใจหมดแล้วฮะเนี่ยฮะโอเคคิดว่าประเมินตัวเองได้ไหมครับประเมินไม่ได้รู้สึกว่าดีประเมินไม่ได้เพราะไอคิวเขาเป็นอินฟินิตไปแล้วนะเหรอไม่ใช่ไอคิวที่ที่ไอคิวที่แรกเกิดไอคิว 2,000 นะเลิฟไอคิวก็กลายเป็นไอคิวเป็นไอคิวที่อินฟินิตฮะว้าวอินฟินิตมันวัดไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไอคิวสูงไอคิวต่ำนะเพราะว่าอินฟินิตนี่ให้บอกได้เป็นยังไงนะเพราะจากพระเจ้านั้นจะรู้นะโอเคเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจครับว่านอกจากถ้าบอกไอคิวรอด 42,000 เขาเข้าใจนะไอคิวอินฟินิตนี่วัดไม่ได้ไอ้ก็บอกไม่ภูมิใจอีพีนิดอันนี้โอเคเข้าใจผมเข้าใจเรื่องนี้ดีหาไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็เอาหน่อยรู้สึกหายใจโล่งดีไหมครับดีเบาศีรษะดีไหมครับเบาตัวเบาไหมครับเบานี่แหละคือสิ่งที่ได้โอเคนะครับเข้าใจตรงนี้นี่คือสิ่งที่ได้ได้เด็ดตัวไปนะครับขอให้รักษาอารมณ์นี้ดีนะครับผมประมวลผลเลยนะครับว่าแล้วสบายตัวนะสบายตัวนะนะถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอได้ไหมเนี่ยก็50 50โอเค50ยังใช้ได้ครับพอสายอยู่วันนี้ครับตรงนี้ครับอันนี้มันไม่มีลองนี่หน่อยนึงครับทำลายก่อนนิ้วไหนมือนิ้วมืออ่ะครับผมอันนี้นะครับอันนี้แหละโอเคตามตรงนี้นะใช่ครับดูไหมโอเคได้นี่เอาไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นน้องรุ่นหลังได้มาศึกษาว่าไอ้พนักงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงออกมีอยู่นั้นสามารถช่วยทำให้ร่างกายสบายได้ดีเพียงใดโอเคมันเป็นได้คอร์ดอีกอันหนึ่งโอเคนะครับเข้าใจเนาะชัดเจนเนาะใช่อันนี้ทำลายซะทำลายซะไม่มีใครจะทำอะไรครับเอาไว้เป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปได้ครับว่าเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นี่มันรักษามนุษย์ได้จริงนะครับมันผู้ใหญ่เราต้องศึกษาด้านนี้ให้เป็นตัวอย่างของเด็กนะครับเชิญครับนี่ๆๆๆนี่ไงโทษครับเอ๊ะนี่ออกไหมไม่ออกก็ไม่ช่วยเห็นไหมเอาละจบผมโทษทีปึ๊บปึ๊บเอาละโอเคไปต่อคุณแม่ใช่ไหมพามาเมื่อกี้คุณแม่ฝากครับแม่ทำแข็งแรงดีนะจัดชัดเจนอะไรจ้าไปต่อใช่ครับ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 จริงๆเขาแค่นอนไม่หลับก็ปรับหัวให้เขาแล้ว